สวัสดีครับพวกับผมสปอร์ตเวอร์ก็มาด้วยความดีใจครับที่ทีมเราสามารถเอาชนะแมนซิตี้ไปได้เว้ยเออชนะได้แบบเออันจริงๆนะผมดูมาเนี่ยว่าย,ยังงงอยู่เลยมันชนะจริงเหรอวะมันแบบมันลูกที่มันยิงเข้าเนี่ยมันก็เป็นแบบอะไรก็ไม่รู้อะแบบอะไรพูดภาษาประตูกับกองหลังไม่เข้าใจกันโมงผิดพลาดการโชชิงฉวยโอกาสยิงเข้าไปเฉยเลย งงยิ่งงงไปกว่าน,นั้นก็คือแบบลูกต่อมาเมนูสวนมาต่อบอลอย่างเทพแล้วมันก็ยิงเข้าอย่างสวยงามโดยบูโน่นะครับตอนแรกนึกว่ามันจะหลอกแล้วสุดท้ายาทางอ,าอะไร่าบูโน่ไม่หลอกครับจ่ายต่อให้เมนูยิงเข้าไปเฉยเลยงงงงโดยอย่างที่เรารู้กันนะครับว่าทีมนี่นักเตะเรามันค่อนข้างที่จะไม่สมบูรณ์นะครับส่วนแมนซิตี้นะครับโอ้โห ร้อยวันพันปีมันม,มันคำว่าสมบูรณ์คำว่าไม่สมบูรณ์ไม่มีอยู่ในแมซิตี้ครับเพราะว่ามันมีนักเตะหมุนเวียนอะไรแล้วแต,แต่ทีมเรานี่แบบไม่สมบูรณ์วันตีแรกเจ็บอ,อีกโอ้ดูทรงก็นั่นแหละแต่ว่าพอมันนำปุ๊บตอนแรกแมนยูนำหนึ่งศูนย์ผมยังคิดในใจอยู่ว่าเออเอเอนะยังไม่ดีใจเลยข่าวก่อนก็นำหนึ่งศูนย์สุดท้ายจะเป็นไงอะโดซิตี้อัดยับเลยไปไป,ไปมาเอ๊หนึ่งศูนย์ปุ๊บ สอศูนย์เอ๊ยชักจะหนักใจถ้าเกิดถ้าเกิดผมคิดเลยนะ่ถ้าเกิดว่าจบครึ่งแรกปุ๊บแมนยูมันยังสองศูนย์มีสิทธิ์มีสิทธิ์ชนะแต่ว่ามันก็ยังเสียวอ,อยู่ดีเพราะคู่แข่งมันเป็นแมนซิตี้แต่พอมาปุ๊บเปิดมาครึ่งหลังเดอะบอยอาร์ก้โดนเปลี่ยนออกเดอะบอยนี่น่าจะเจ็บนะครับเพราะว่าน่าจะไปปะทะก,กับทางไมนูมาแล้วเปลี่ยนออกสุดท้ายอเอาอ อะไรนะแค่เดอะบอยออกผมคิดในใจเลยว่าเอาแล้วแมนยูมึงชนะแน่มั่นใจมีหวังและโอกาสดีเรียบร้อยซึ่งมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆครับพอมาครึ่งหลังแมนยูก็เล่นแบบสไตล์เดิมเลยแบบรับรอสวนรับรอสวน,สวนก็สวนก็เกือบได้แต่ทางแมนซิตี้มันก็สวนมามันก็เกือบจะได้เหมือนกันจนสุดท้ายครับมันเกมมันก็ต่อวันอย่างเงี้ยจนท้ามันถึงช่วงนาทีสุดท้ายช่วงนาทีที่86ทางอ่ทางอะไรนะโดกู มันยิงเข้าไอโอนาน่าอีกแล้วครับผมตอนนี้ผู้รักษาประตูดังที่สุดในโลกครับคงไม่มีใครดังไปกว่าอังเดโอนาน่าแล้ววันนี้พี่แก,กก็เอาเลยแบบโชว์เซฟมาอยู่สองเซฟสุดท้ายมาพลาดง่ายๆเกือบและเกือบว่าอืมเอาแล้วสอในช่วงนาทีบาปด้วยเว้จะเอาไงวะเออไม่เป็นไรสุดท้ายเฮ้ยรอดว่ะจบเกมโอช่วงทศเวลาเจ็นาทีนี้คิดอยู่เลยโอ้ยทำไมมันนานเลยเวลุ้นชิบหาย เออสุดท้ายจบเกมครับแมนยูชนะไปได้ด้วยสกอร์2ประตูต่อหนึ่งควา้าแชมป์เอฟเอครับในปีนี้ไปครองครับปีก่อนนะที่จริงก็ชิงกับแมนซิตี้นี่แหละแล้วก็แพ้ไปนะแต่ผมก็สงสัยว่าแมนซิตี้นี่คือมันมันเอาอยู่หรือเปล่าอันนี้ผมสงสัยนะครับก็คือเอาหรือไม่เอาแบบว่าได้แชมป์พีเ์ลีกแล้วยูฟาก็ไม่ได้ลุ้น หมดไฟแล้วได้มาเยอะและ้วอาจจะไม่เอาปล่อยให้มันอยู่เอาบ้างอย่างนี้เหรออันนี้ผมก็ไม่มั่นใจนะครับแต่ว่าอ่ะชนะคือชนะไม่รู้ว่ามันจริงจังหรือไม่อ่ะอ่ะตามนี้ซึ่งไอแมตต์นี้ผมประทับใจใครมากที่สุดใช่ไหมครับแมตต์นี้ผมประทับใจไอตัวอะไรนะบูโนอ่ะกับทางไมนูครับสองตัวนี้น่าประทับใจมากโอนานา่าตอนแรกดีอยู่แต่หลังๆปล่อยๆมันไปเทอะโอนานา่าซึ่ง ดีใจ uh, ครับดีใจแมนยู hmm. ไม่รู้จะสรรหาคำอะไรมาว่านะครับสลับทางอ่อแมนยูแชมป์เอฟเอครับในปีนี้นั่นเองครับผมซึ่งหลายคนก็พูดเป็นเสียเดียวกันนะครับผมไล่ในช่วงพักขึ้นนี้ผมไล่อ่านคอมเมนต์เลยบอกว่าทําไมตลอดทั้งฤด,ดูกาลมานี้มึงไม่เล่นอย่างนี้ตั้งแต่แรกวะไอ้เฮียมันเล่นอะไรนัดนี้คืออะไรผมไม่เข้าใจนะครับซึ่งนั่นแหละแมนยูก็อ่ะแชมป์แชมป์ แชมป์ jam, คือแชมป์เว้ยดูดูการหน้าเอาใหม่ครับแต่ว่าจะมีข่าวปลดเอริคเทนฮากซึ่งไม่รู้ว่าผลงานนี้จะทําให้พี่แกรอดจากการโดนปลดหรือไม่โดนปลดนะส่วนตัวผมนะครับได้ทั้ง2อ,อย่างจะปลดก็ได้ไม่ปลดก็แล้วแต่ผมได้ทั้ง2อ,อย่างครับสำหรับเอริคเทนฮากนะแต่ว่าผมว่าแฟนแมนอยู่ตอนนี้คิดแล้วเอปีก่อนคาราบาวครับปีนี้ FA ครับปีหน้าล่ะเป็นยังไงวะ เออ,เอ,อผมว่ามันจะต้องมีคนหนึ่งบางส่วนะ่ะคิดแล้วผมว่า,นนนออวาวหนึ่งในนั้นกูอ่ะเออผมอ่ะคิดแล้วหนึ่งในนั้นแต่ว่าอย่าเพิ่งหวังสูงครับสลับเด็กผีแต่ที่แน่ๆอ่าไอตัวเมสันมเมาส์อ่ะลงเห็นมันทีไรหนักใจทุกทีไม่รู้จะรอดหรือเปล่านะครับเมสันเมาส์ตัวเจ็บก็เยอะชิบหายด้วยการนี้แบบนักเตะก็ไม่พร้อมอะไรก็นู่นนี่นั่นแมนยูครับแต่ว่าอะ อย,ย okay. ่างน้อยก็ได้มาหนึ่งถ้วยสำหรับทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับพร้อมกับสร้างประวัติศาสตร์ในที่นี้ก็คือมีผู้รักษาประตูที่ได้รับการกล่าวขวัญตลอดทั้งฤดูกาลอย่างอังเดโอนาน่าชื่อเสียงโด่งดังมากครับไม่มีใครดังแบบกว่าแกแล้วในวันนี้ก็ฤดูกาลนี้สำหรับก็สำหรับวันนี้ถามว่าประทับใจไหมที่8ก็ไม่ประทับใจครับแต่เราได้แชมป์เอฟเอครับก็ถือว่าประทับใจสำหรับวันนี้พบกันใหม่โอกาสสวัสดีครับ ขอให้แฟนผีนอนหลับสบายนะจ๊ะ